สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันในช่องพ่อบุญบัวแก้วนะครับวันนี้ก็จะมาให้ดูเหรียญนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดที่เป็นลูกไข่เนาะนะครับเป็นเหรียญประติมากรรมที่สวยงามนะครับเป็นเหรียญประติมากรรมที่สวยงามนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนี่นะครับวัดเขาขุนพนมนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยพบเจอกันมากนักนะครับทางเว็บไซต์ต่างๆนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้ช่องโฟเบิลมีโอกาสได้นำเสนออยากให้เพื่อนๆได้รับชมความสวยงามของเหรียญ นะครับความสวยงามของเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับก็แบบนี้นะครับนี่เรามาส่องดูกันนะครับเบื้องลึกเบื้องตื้นเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับมาดูกันตั้งแต่นี่นะครับส่องให้ดูกันชัดๆนะครับนี่นะครับทุกมิติน ะครับอยากให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นโค้ดนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตสักครู่นี่นะครับโค้ดนะครับถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะสวยงามนะครับองค์นี้นะครับถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างจะสวยงามความคมชัดค่อนข้างจะสูงนะครับความคมชัดค่อนข้างจะสูงนี่นะครับเห็นไหมครับคมนะครับหน้าตาคมมากเลยนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสินเนี่ยตัวอักษรนะครับพรมปัญโยภิกขุนะครับวัดเขาขุนพนมนะครับสวยนะครับสวยมากเลยสวยจริงๆนะครับอยากให้เพื่อนๆได้รับชมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดเนาะเดี๋ยวจะส่องให้ดูโค้ดชัดๆอีกหนึ่งครั้งนี่ผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆได้รับชมนี่นะครับความสวยสดงดงามนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของหลวงปู่ทวดนะครับด้านหลังเป็นพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับเหรียญก็คงสภาพสวยงามนะครับจมูกด้านหน้าโดนนิดนึงนะครับนี่โอเคสำหรับวันนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนี่หลวงปู่ทวดเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม